This is Thai PBS Podcasts. ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมั่นใจว่ามีคุณฟังรอคอยการเปิดทำการนะคะของโรงแรมผีผลงานการประพันธ์ของอ.อรรถจินดาค่ะความเดิมตอนที่แล้วผีหลวงนฤบาลออกจากร่างของปัทมาพร้อมคำอาฆาตแค้นว่าจะเอาชีวิตของเธอให้ได้จากนั้นเมื่อปัทมานะคะกลับมาแข็งแรงดีเหมือนเดิมเธอก็ตั้งใจที่จะออกเดินทางไปค้นหานำพระพุทธรูปเชียงแสนกลับคืนมาเพื่อที่จะเอามาปราบผีหลวงนฤบาลปัทมาปริญญาและวิสูตรออกเดินทางไปที่จังหวัดนครสวรรค์ตามร่องรอยเบาะแสที่ได้รับนะคะเพื่อทวงถามไม่ใช่ทวงถามสิเนาะไปตามหาพระพุทธรูปคืนไปขอซื้อคืนแต่เมื่อไปถึงกลับพบว่านายบุญชอบซึ่งเป็นเจ้าของพระพุทธรูปแล้วก็เป็นคนที่มีฐานะร่ำรวยมากกลับขายพระพุทธรูปไปซะแล้วทั้งที่เขาก็ไม่ได้เดือดร้อนเกี่ยวกับเรื่องเงินแต่ประการใดนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกมากมีอะไรบางอย่างมาดลจิตดลใจให้เขาขายพระพุทธรูปไปและคราวนี้ขายไปไกลถึงเชียงรายค่ะและเมื่อทั้งสามติดตามไปถึงเชียงรายยังไม่ทันจะถึงก็ประสบอุบัติเหตุหินกลิ้งลงมาข้างทางจากข้างทางแล้วก็ทำให้รถนี้ตกเขาโชคดีที่ไม่เป็นอะไรมากแต่ถึงกระนั้นก็ต้องนอนป่ากันหนึ่งคืนก่อนที่จะค่อยๆไต่ขึ้นมาแล้วก็โบกรถกลับมาที่โรงแรมบางละมุงเมื่อมาถึงก็พบว่าป้าชื่นพาสาวๆก็คือมยุรีกับมาริสาแวะมาหาปริญญาที่โรงแรมซึ่งทำให้ปริญญาดีอกดีใจมากและก็ต้อนรับทุกคนให้เข้าพักในโรงแรมอีกครั้งปาชื่อนี่ก็เป็นกลุ่มเป้าหมายของหลวงนฤบาลเหมือนกันนะคะแกก็หมั่นไส้อยู่จะฆ่าตั้งหลายครั้งแล้วแต่ปาชื่อก็ดวงแข็งไม่ตายสักทีคราวนี้หลวงนฤบาลจะทำได้สำเร็จหรือไม่ติดตามได้เลยนะคะโรงแรมผีตอนที่23ช่วงที่1ค่ะคืนนี้พระจันทร์ขึ้นแต่หัวค่ำเป็นคืนแรม2ค่ำปริญญาพามยุรีลงไปเดินเล่นชายทะเลหลังจากรับประทานอาหารแล้วบรรยากาศก็ค่อนข้างจะชื่นมื่นผ่อนคลายสบายสบายแสงจันทร์เสียงคลื่นลมที่โชยพัดมาอ่อนๆช่างเป็นบรรยากาศที่เป็นใจให้กับความรักของทั้งคู่เสียจริงๆดิฉันอยากไปค้างในป่าด้วยจริงๆค่ะคงสนุกและก็ตื่นเต้นมากนะคะสนุกน่ะเห็นจะไม่สนุกหรอกครับแต่ตื่นเต้นจริงๆรถตกลงไปในเหวหัวร้างข้างแตกไปตามๆกันสนุกยังไงไหววิสูตรนะสิครับไม่งั้นขาผมแย่แล้วเขาพยายามบีบนวดจนผมค่อยยังชั่วพูดถึงคุณวิสูตรดูเขาเป็นคนเอาการเอางานดีนะคะดิฉันเห็นทำโน่นทำนี่ไม่หยุดมือเลยทีเดียวนิสัยดีมากครับรักพวกรักพ้องซื่อตรงเสียแต่ว่าพูดจาขวานผ่าซากไปหน่อยคุณยังไม่ทราบนะเขาขอแต่งงานกับน้องสาวผมในป่าแล้วก็บ่นเองว่าคงจะไม่มีสวดมนต์ไม่มีแขกมารดน้ำแล้วก็คงจะไม่มีใครให้ของขวัญมายุรีได้ฟังก็หัวเราะขำหรือคะตายจริงถ้าที่ฉันได้ยินคงหัวเราะท้องคัดท้องแข็งเลยทีเดียวมีอย่างหรือคะไปขอแต่งงานกับผู้หญิงในป่ามันน่าจะเป็นสถานที่ที่สวยงามน่าสบายอกสบายใจอย่างเช่นสวนดอกไม้หรือว่าตามชายฝั่งทะเลที่มีทิวทัศน์สวยงามบรรยากาศที่ดีถึงจะช่วยให้มีการตัดสินใจเกิดขึ้นนี่อะไรกันคะไปขอแต่งงานในป่าตลกจริงๆเลยพูดมาถึงตรงนี้ปริญญาก็ทึกทักขึ้นมาทันทีว่าคุณมยุรีครับแต่งงานกับผมนะครับผมรอโอกาสนี้มานานแล้วเพิ่งจะปลอดโปร่งวันนี้เองความจริงผมควรจะบอกรักซะก่อนตามธรรมเนียมแต่ว่าก็คงจะไม่จำเป็นนักไม่ใช่หรือครับถ้าไม่รักจะขอแต่งงานทำไมกันตายจริงปริญญามาขอแต่งงานอะไรกันที่นี่คะดิฉันไม่ทันเตรียมตัวแล้วก็ไม่ทันเตรียมคำตอบก็บรรยากาศที่นี่ตรงกับทัศนะของคุณแล้วนี่ครับเมื่อกี้คุณยังบอกว่าถ้าจะขอแต่งงานก็ควรจะเป็นสถานที่ที่บรรยากาศดีๆอย่างเช่น
สวนดอกไม้หรือว่าชายทะเลซึ่งตอนนี้ก็มีทุกอย่างที่คุณต้องการแล้วยังแถมพระจันทร์ให้อีกดวงหนึ่งด้วยซ้ำเป็นพิเศษคงไม่ปฏิเสธนะครับมายุรีทำตาโตเหมือนรู้สึกตกใจเต็มที่ตายจริงนี่ที่ฉันพูดอย่างนั้นจริงๆเหรอคะงั้นก็เหลวไหลไปมากแต่ไม่เป็นไรหรอกค่ะดิฉันไม่ปฏิเสธปริญญาจับมือมายุรีด้วยความดีใจงั้นก็เรียบร้อยนะครับผมจะได้เตรียมเดี๋ยวก่อนค่ะดิฉันไม่ปฏิเสธแต่ก็ยังไม่ตกลงอ้าวไงงั้นล่ะครับก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะคุณก็ทราบว่าการแต่งงานคือหัวเลี้ยวของชีวิตเราอาจจะเลี้ยวผิดทางซึ่งนั่นย่อมหมายความว่าจะต้องเช็ดน้ำตาไปตลอดชีวิตตลอดเวลาที่ดิฉันมีความรู้สึกนึกคิดในเรื่องนี้มีอยู่อย่างหนึ่งที่ดิฉันตั้งใจแน่วแน่ก็คือจะไม่ยอมแต่งงานเป็นครั้งที่สองเพราะฉะนั้นดิฉันจำเป็นจะต้องใช้เวลานานสักหน่อยไม่ใช่วันนี้คืนนี้หรือว่าเดี๋ยวนี้คุณมีหน้าที่อย่างเดียวเท่านั้นล่ะค่ะปริญญาก็คือคอยเป็นคำตอบที่ดีมากเลยทีเดียวนะคะไม่ปฏิเสธแต่ก็ยังไม่ยอมรับมยุรีกลับมาถึงห้องคืนนั้นประมาณ3 ทุ่มเศษค่ะเธอนึกครึ้มอกครึ้มใจที่ปริญญาขอแต่งงานจริงๆมยุรีก็นึกเอาไว้ตั้งนานแล้วล่ะค่ะว่าสักวันหนึ่งเธออยากจะได้ยินปริญญาขอเธอแต่งงานเหมือนอย่างที่เกิดขึ้นในวันนี้นี่ล่ะหญิงสาวก็ยิ้มกับตัวเองอย่างภาคภูมิใจแต่ทันใดนั้นเองก็มีเสียงหนึ่งเป็นเสียงที่เธอไม่เคยได้ยินมาก่อนอย่าเอะอะนะมายุรีอย่าพูดอย่าร้องฟังอย่างเดียวแล้วก็ทำตามคำสั่งมายุรีตกใจมากแต่เธอไม่สามารถจะควบคุมตัวเองได้ดีแล้วทีนี้ตามข้ามาตามมาเมื่อถึงระเบียงแล้วลงบันไดไปลงไปมายุรีค่อยๆเดินลงบันไดไปตามเสียงที่ออกคำสั่งอยู่ตลอดเวลาราวกับว่าเธอเป็นทาสที่จะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้เป็นนายเอาล่ะถึงต้นมะม่วงใหญ่แล้วยืนแอบอยู่ที่นี่แหละอย่าโผล่ออกไปอย่าให้ใครเห็นเสียงนั้นหายไปมายุรียังคงยืนเงียบอยู่ในเงามืดเหมือนคนที่ไม่มีวิญญาณในขณะที่มาริสาซึ่งก่อนหน้านั้นไปคลุกอยู่กับคุณป้าชื่นพอกลับมาที่ห้องของมายุรีอีกครั้งหนึ่งก็ไม่พบมายุรีซึ่งจริงๆแล้วมายุรีก็ไม่น่าจะไปไหนเพราะว่าถ้ากลับมาจากเดินเล่นก็น่าจะอยู่ที่ห้องมาริสาหยิบหนังสือออกมานั่งอ่านอยู่ที่เก้าอี้ยังไม่ทันไรก็มีเสียงใครคนหนึ่งร้องเรียกอยู่ที่ระเบียงร้องเรียกให้เธอออกไปแน่นอนว่าเป็นเสียงเดียวกับที่ออกคำสั่งต่อมายุรีแล้วก็เหมือนกับมายุรีมาริสาอยากจะร้องขอความช่วยเหลือแต่ก็ร้องไม่ออกเธอเดินล่องลอยเหมือนฝันเหมือนละเมอแต่ก็ไม่ได้ฝันแล้วก็ไม่ได้ละเมอตามข้ามามาริสาต่อไปนี้เจ้าจะต้องฟังคำสั่งของข้าข้าสั่งอย่างไรเองจะต้องทำอย่างนั้นไปลงบันไดนี่ไปลงไปแล้วก็เดินไปที่ชายทะเลเจ้าปริญญามันอยู่ที่นั่นเดินไปหามันพยายามให้มันกอดพยายามให้มันจูบทำทุกอย่างที่จะให้คนเห็นว่ามันรักเองไปสิอย่าลืมเองต้องฟังคำสั่งข้าข้าเป็นผู้มีอำนาจเหนือความรู้สึกของเองไปได้ขาดคำบัญชามาริสาก็มีกิริยาเหมือนคนธรรมดาปกติแล้วก็ออกเดินไปที่ริมฝั่งทะเลตามคำสั่งซึ่งที่นั่นปริญญายังคงนั่งยิ้มอิ่มอกอิ่มใจอยู่คนเดียวพอได้ยินเสียงฝีเท้าปริญญาก็หันมาอ้อคุณมาริสายังไม่นอนหรือครับยังค่ะเห็นเดือนหงายแจ่มอยากมาคุยด้วย
คุณนึกว่าผู้หญิงมีหัวใจเฉพาะมายุรีคนเดียวหรือคะดิฉันก็มีนะคะปริญญาตกใจคุณพูดอะไรครับผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจก็เข้าใจเสียสิคะว่าดิฉันรักคุณค่ะว่าแล้วมาริสาก็เอามือโอบคอปริญญาไว้แน่นดิฉันรักคุณมานานแล้วขอให้หัวใจของดิฉันได้สมปรารถนาเธอนะคะว้าวอย่าครับคุณมาริสาอย่าทำแบบนี้ไม่ดีนะครับเดี๋ยวมายุรีไม่เห็นเข้าผมแย่คำก็มายุรีสองคำก็มายุรีมาริสาไม่เห็นเอ่ยบ้างเลยอย่าดิ้นสิคะขอให้ดิฉันกอดคุณอยู่อย่างนี้สักครู่เถอะค่ะนะคะปริญญาก็พยายามที่จะดิ้นให้หลุดจากอ้อมกอดของมาริสาแต่ก็ดิ้นไม่หลุดไม่รู้ว่ามาริสาไปเอาเรี่ยวเอาแรงมาจากไหนในขณะที่กำลังดิ้นคลุกคลักคลุกคลักกันอยู่นั่นเองนะคะมายุรีก็เรียกมาจากทางด้านหลังว่ามาริสาเสียงนี้ทำให้ปริญญาถึงกับหัวใจแทบจะหยุดเต้นหมดกันเมื่อหันไปก็เห็นมายุรียืนเท้าเสเอลมองดูปริญญาด้วยสายตาที่แสดงความโกรธแล้วก็เยาะเย้ยระคนกันไปไม่มีใครพูดอะไรออกจนกระทั่งมายุรีเอ่ยขึ้นก่อนด้วยสีหน้ายิ้มยิ้มแต่เบื้องหลังรอยยิ้มนั้นปริญญารู้ดีว่ามีอะไรบางอย่างซุกซ่อนอยู่ขอประทานโทษนะคะดิฉันไม่ได้ตั้งใจจะมาดูหรอกค่ะแต่เผอิญมาพบเองยังไม่ทันที่ปริญญาจะตอบว่าอะไรมาริสาก็ล้มทั้งยืนอ้าวเป็นลมไปแล้วปริญญาก็ตกใจตายละเป็นอะไรไปก็ไม่รู้จะเป็นอะไรก็โรคมารยาสาไถนะสิคะอยู่ด้วยกันมาแต่เล็กแต่น้อยไม่อยากรู้ว่ามาริสาก็มีนิสัยแบบนี้หน้าไขหน้าจะตายคุณเข้าใจว่าอย่างไรมายุรีไม่จำเป็นจะต้องเข้าใจอะไรทั้งนั้นค่ะเห็นตำตาอยู่ทนโทษผู้หญิงกับผู้ชายยืนกอดกันกลมดิกอยู่ท่ามกลางแสงจันทร์แบบนี้จะให้เข้าใจอะไรอีกหรือคะมาริสาขยับตัวแล้วก็ถอนหายใจยาวปริญญาก้มลงดูด้วยความดีใจที่เห็นมาริสาได้สติแต่ก็ไม่กล้าที่จะพยุงเธอให้ลุกขึ้นยืนมาริสาฟื้นขึ้นมามองไปรอบๆแล้วก็พูดงงๆว่าเอ๊ะนี่ทำไมดิฉันลงมาอยู่ที่นี่ได้คะเมื่อกี้นั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องดิฉันออกมาที่นี่ได้ยังไงคำพูดของมาริสาทำให้แมยุรีนึกถึงตัวเองว่าเธอเองก็อยู่ในห้องแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าออกมาเห็นเหตุการณ์นี้ได้อย่างไรแต่ความโกรธก็ทำให้เธอมองข้ามความรู้สึกนี้ไปเสียง่ายๆหันมาตอบด้วยน้ำเสียงที่เต็มไปด้วยความประชดประชันฉันก็เหมือนกันไม่รู้ว่าออกมาเห็นเหตุการณ์ที่น่าปัดสีนี้ได้อย่างไรน่าปัดสีดิฉันทำอะไรไม่ดีหรือคะอาจจะดีสำหรับเธอแต่ว่าคงจะไม่ดีสำหรับคนที่เห็นกระมังดิฉันทำอะไรเลวทรามต่ำช้านักเหรอคะดิฉันออกมาที่นี่ได้ยังไงอ่ะอย่ามาทำไก่หน่อยเลยนะมาริสากินอยู่กับปากอยากอยู่กับท้องออกมายืนกอดอยู่กับผู้ชายแบบนี้ยังจะมีหน้ามาถามอีกว่าทำอะไรชั่วช้าเลวทรามหรือเปล่าหน้าหัวรอดจริงๆมาริสาเข้าไปจับมือมายุรีโทพี่ไม่รู้ตัวจริงๆนะคะว่าจะทำอะไรลงไปดิฉันทำอย่างนั้นจริงๆเหรอคะคุณปริญญาจริงครับคุณแต่ไม่ต้องวิตกผมทราบดีว่าการกระทำของคุณเกิดจากอะไรจะเกิดจากอะไรก็เกิดจากความต้องการความปรารถนาจะมีอะไรอีกเดี๋ยวครับคุณมยุรีอย่าเพิ่งเข้าใจผิดกันไปเท่าที่พูดกันมานี่ผมชักจะเข้าใจอะไรบ้างแล้วไม่จำเป็นต้องอธิบายอะไรแล้วค่ะดิฉันทราบดีดิฉันเห็นเพราะฉะนั้นเห็นจะพอกันทีดิฉันจะกลับไปนอนมายุรีไม่ยอมฟังเสียงของปริญญาที่ขอร้องให้เธอฟังเขาหญิงสาวหันหลังแล้วก็เดินกลับมาที่โรงแรมพอมาถึงห้องก็ทิ้งตัวลงบนที่นอนแล้วก็ร้องไห้เธอแค้นเคือง
ที่เขาขอเธอแต่งงานเมื่อตอนหัวค่ำแต่แล้วก็ไปแสดงความรักกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งในขณะที่มาริสาตะลึงในอากัปกิริยาของพี่สาวหันมาทางปริญญาเห็นเขารู้สึกเฉยๆไม่เดือดร้อนเท่าไหร่นักคล้ายกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นมาริสางงมากปริญญาบอกว่าไม่ต้องวิตกหรอกครับผมทราบดีว่าอะไรเกิดขึ้นถึงมยุรีก็เหมือนกันเขาก็ต้องมีความรู้สึกอย่างเดียวกับคุณถึงได้ลงมาที่นี่ได้ซึ่งเขาจะต้องเข้าใจในภายหลังแต่ว่าบอกผมหน่อยสิครับว่าครั้งสุดท้ายที่คุณจะรู้สึกว่าลงมาอยู่ที่นี่คุณอยู่ที่ไหนมาริสาก็บอกว่าครั้งสุดท้ายเธออยู่ในห้องตอนนั้นเธอเข้าใจว่ามยุรีเข้าไปนอนแล้วเธอตามเข้าไปในห้องมยุรีแต่ก็ไม่พบจากนั้นก็รู้สึกว่าหนักหนังตามึนๆเวียนๆเคว้งคว้างอย่างไรพี่กนดิฉันไม่เคยมีความรู้สึกเช่นนี้มาก่อนเลยพอรู้สึกตัวอีกทีก็มาอยู่ที่นี่เสียแล้วล่ะค่ะปริญญาหัวเราะเบาๆคุณกลับไปนอนเถอะครับถ้ามายุรีเขาโกรธก็ไปนอนกับคุณป้าผมจะชี้แจงให้เขาเข้าใจเองแต่ว่าคงยากหน่อยเพราะว่าเขาเห็นแบบนั้นจริงๆเห็นอะไรคะก็เห็นคุณกอดกับผมนะสิมาริสาก้มหน้าด้วยความกระดากอายตายจริงดิฉันไม่ทราบว่าทำไมถึงได้ทำเช่นนั้นไม่ทราบจริงๆค่ะแต่ผมทราบเอาละครับไม่เป็นไรทุกสิ่งทุกอย่างผมจะแก้ไขเองขอให้คุณหลับให้สบายวันรุ่งขึ้นในขณะที่ป้าชื่นกำลังเตรียมตัวลงมารับประทานอาหารมยุรีก็เดินปึงปึงปึงเข้ามาในห้องแล้วก็ออกคำสั่งให้ป้าชื่นเก็บของกลับบ้านป้าชื่นงงอ้าวทำไมล่ะเราเพิ่งจะมาเมื่อวานนี้เองหนูอยากกลับบ้านค่ะอยากไปเดี๋ยวนี้เลยเก็บของสิคะเดี๋ยวก่อนมายุรีบอกป้ามานะว่ามีเรื่องอะไรกันไอ้กลับน่ากลับได้ไม่มีรถเดินก็ยังไหวแต่ก็คงจะตายกลางทางบอกป้ามามีเรื่องอะไรกันก็ไม่มีอะไรมากหรอกค่ะแต่คุณป้ารู้หรือเปล่าว่าทุกวันนี้มีแต่คนทรยศทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายไม่มีใครจริงใจกับหนูเลยโป้ปดมดเท็จปริ้นปล้อนหลอกลวงในที่สุดเราเองต้องเป็นคนที่เจ็บใจแค้นใจเสียใจเพราะฉะนั้นถึงได้อยากไปเสียให้มันพ้นสักทีแล้วใครล่ะที่มันทรยศขบฏมิตรใครที่มาทำให้เราเสียใจเจ็บใจป้าก็ไม่เห็นจะมีใครนอกจากคุณปริญญาที่เขาใกล้ชิดกับหลานไหนบอกป้ามาสิว่าใครทำอะไรมายุรีเอามือป้ายน้ำตาที่กำลังจะไหลลงมาอาบแก้มคุณป้าอย่าทราบเลยค่ะเก็บของดีกว่าเราจะออกรถภายใน20นาทีป้าชื่นก็พยายามที่จะให้มายุรีเนี่ยเล่าให้ฟังเพราะเธอเองก็งงเหมือนกันว่าเอ๊ะอยู่ๆทำไมถึงรีบร้อนกลับไปเดี๋ยวนี้ก็ยังได้นะมายุรีแต่ว่าคนอย่างป้านี่เป็นคนไม่น่าไว้วางใจใช่ไหมหลานถึงไม่ยอมบอกเรื่องราวให้ป้ารับรู้เอาไว้มันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะแต่ที่ไม่อยากเรียนให้คุณป้าทราบเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่อับอายขายหน้าหนูเองก็ไม่นึกว่าจะได้พบแต่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมถึงได้ออกไปพบเข้าแล้วใครล่ะที่มันทำให้อับอายขายหน้าบอกให้มันชัดแจ้งแดงแจ๋หน่อยไม่ได้หรือบอกทีละนิดกระปริบกระปรอยยังกับซดแกงจืดด้วยตะเกียบแบบนี้ป้ารำคาญจากนั้นมยุรีก็เล่าให้ป้าชื่นฟังว่าเธอไปเห็นปริญญากอดกับมาริสาเธอก็เล่าด้วยความเสียอกเสียใจแล้วอย่างนี้คุณป้ายังไม่ว่ามันน่าอับอายขายหน้าอีกเหรอคะใครว่าป้ายังไม่ได้ออกความเห็นอะไรสักอย่างแต่ถ้าจะพูดกันอย่างยุติธรรมตรงไปตรงมามันก็เป็นสิทธิ์ของเขานะสิทธิ์ยังไงคะอ้าวก็ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะทำอะไรได้ตามความพอใจถ้าไม่เป็นการผิดกฎหมายมาริสารักปริญญาเขาก็กอดกับนายคนนั้นด้วยความรักความเสน่หามันเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินรักกันก็ต้องหยอกเอิญกันบ้างกอดกันบ้างจูบกันบ้างถ้าหากรักกันแล้วต้องอยู่ห่างกันเป็นกิโลกิโลจะรักกันเอาสวรรค์วิมานอะไรเพราะฉะนั้น
มันก็เป็นสิทธิ์ของมาริสาหรือปริญญาที่จะทำเช่นนั้นได้โดยถูกต้องตามกฎหมายมายุรีถึงกับเสียใจพูดแบบนี้คุณป้าเข้าข้างมาริสาหรือคะในที่สุดหนูก็เป็นหัวเดียวกระเทียมรีบไม่มีพวกมีพ้องแล้วคุณป้าก็ยังไม่ทราบอะไรคุณป้าก็พูดก็จริงนะสิป้าก็ยังไม่ทราบอะไรเลยไม่ใช่หรือไม่ทราบแล้วคุณป้าพูดทำไมคะก็ทราบเสียเดี๋ยวนี้เลยสิคะว่าเมื่อตอนหัวค่ำปริญญาก็ขอแต่งงานกับหนูแล้วต่อมายังไม่ทันจะข้ามชั่วโมงก็ไปกอดกับมาริสาแล้วจะให้หนูทำยังไงผู้ชายบ้าบอคอแตกอะไรขอแต่งงานกับคนนึงแล้วไปกอดกับอีกคนนึงหนูไม่เอาแล้วค่ะไม่แต่งงานไม่เอาอะไรทั้งนั้นหนูจะกลับบ้านกลับบ้านเดี๋ยวนี้ถ้าคุณป้าไม่กลับหนูก็จะกลับคนเดียวป้าชื่นไม่ทันจะตอบมายุรีก็เดินลงส้นโครมโครมออกมาที่ประตูอารามโกรธก็ชนเข้ากับปริญญาซึ่งยืนแอบฟังอยู่นานแล้วปริญญาจะสามารถแก้ไขสถานการณ์นี้ได้อย่างไรนะคะดูเหมือนว่าปริญญาก็ไม่ค่อยจะแปลกใจแล้วล่ะว่าเรื่องนี้เกิดขึ้นได้อย่างไรคงจะไม่มีใครไปได้นอกจากหลวงนฤบาลแต่มยุรีไม่รู้มาริสาไม่รู้หลวงนฤบาลจะทำสำเร็จหรือไม่ลุ้นค่ะติดตามได้ช่วงหน้า This is Thai PBS Podcast ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินมาถึงช่วงที่2ของตอนที่23นะคะแหมคนที่รักกันก็มักจะเจอปัญหาอุปสรรคจากความเข้าใจผิดแบบนี้ล่ะค่ะปกติไม่มีผีมาแกล้งก็มักจะเข้าใจผิดไม่ค่อยจะลงเอยกันอยู่แล้วใช่ไหมต่างคนต่างคิดกันไปต่างๆนานาบางทีก็คิดไปเองบ้างอะไรบ้างแต่ว่างานนี้วุ่นไปกันใหญ่ค่ะเพราะว่ามีผีเป็นมือที่3นะคะแล้วก็เป็นผีอย่างหลวงนฤบาลซึ่งตั้งธงเอาไว้ว่าจะต้องทำให้ปริญญากับปัทมาเนี่ยไม่มีความสุขในชีวิตแล้วก็จะจัดการเอาชีวิตของทั้งคู่ด้วยดังนั้นก็ไม่เลิกไม่ราล่ะขึ้นอยู่กับว่าปริญญาจะสามารถแก้ไขปัญหานี้ให้ผ่านพ้นไปได้หรือไม่เอาละตอนนี้ตอนที่23ช่วงที่2ลองมาติดตามกันนะคะว่าปริญญาพระเอกของเราเนี่ยจะจัดการแก้ปัญหาความเข้าใจผิดนี้ได้อย่างไรแหมเรื่องกำลังไปได้สวยทีเดียวเชียวนะคะบรรยากาศเป็นใจพระจันทร์เป็นใจแต่อีตาผีนี่ก็มาทำเสียเรื่องซะนี่ลุ้นกันค่ะว่าปริญญาจะแก้ปัญหานี้อย่างไรขอโทษครับมายุรีไม่ต้องขอโทษขอโพยอะไรหรอกค่ะคนอย่างดิฉันไม่จำเป็นจะต้องมาขอโทษเข้ามาข้างในก่อนสิคะคุณปริญญาดิฉันอยากจะฟังเรื่องราวเสียหน่อยว่าตกลงมันยังไงกันแน่ป้าชื่นลุกขึ้นไปรับที่ประตูในขณะที่มายุรีหน้าตาบอกบุญไม่รับครับผมกำลังจะมาเรียนให้คุณป้าทราบอยู่เหมือนกันมายุรีก็เตรียมจะออกจากห้องปริญญาก็ต้องรีบขอร้องขอให้อยู่ก่อนอย่าไปเลยครับมายุรีจะไปไหนผมก็ไม่ว่าแต่ขอให้เข้าใจกันซะก่อนความจริงมันเป็นเรื่องที่ยากจะอธิบายให้เชื่อถือได้แต่ว่าความจริงมันมีอยู่มีพร้อมกับความเร้นลับภาพที่เห็นเป็นภาพที่แท้จริงแต่มันเกิดจากอำนาจเร้นลับที่ผมว่าส่วนจิตใจของมาริสาไม่มีความรู้สึกอะไรเลยกับสิ่งที่ได้กระทำลงไปแล้วฟังดูสิคะคุณป้าฟังดูที่เขาพูดภาพที่เห็นเป็นความจริงแต่จิตใจไม่รู้สึกแต่ว่าจะรู้สึกหรือไม่รู้สึกมันก็เป็นไปแล้วความจริงมันก็เป็นสิทธิ์ของคุณอย่างที่คุณป้าท่านว่าดิฉันก็มีสิทธิ์ของดิฉันคือไปเสียให้พ้นจากที่นี่ไปอีกแล้วไปเมื่อไหร่ก็ได้มายุรีฟังก่อนสิอ้าวคุณปริญญามันยังไงกันแน่คะดิฉันเองก็ฟังรู้สึกมันขัดหูภาพที่เห็นเป็นความจริงแต่จิตใจไม่มีความรู้สึกมันยากครับคุณป้าผมเองเพิ่งจะขอแต่งงานกับมยุรีไม่ทันจะข้ามชั่วโมงแล้วคุณป้าลองคิดดูสิครับว่าผมเป็นคนชั่วช้าสามานขนาดไหนถึงจะทำเช่นนั้นได้กับคุณมาริสาในช่วงระยะเวลาเพียงแค่นั้นคนที่จะทำได้จะต้องเป็นนักล่าผู้หญิงที่ประสงค์แต่ความใคร่ชั่วขณะไม่จริงจังอะไรไม่ใช่ความรักที่แท้จริงผมเป็นคนมีหลักมีฐานไม่เคยมีประวัติชั่วช้าเลวทรามที่ไหนเลยแล้วทำไมผมจะไปทำเรื่องที่เลาะแหละเลวไหลหน้าบาดสีเช่นนั้น
กับผู้หญิงที่บริสุทธิ์สะอาดอย่างคุณมาริสาแต่คุณก็ทำไปแล้วฟังก่อนมายุรีผมไม่ได้ทำไม่ได้ทำเด็ดขาดมาริสาก็ไม่ได้ทำผู้ที่ทำกรรมเรื่องนี้เป็นผู้ที่คุณป้าหรือใครๆไม่อาจเข้าใจได้และจะไม่ยอมเข้าใจเลยถึงพูดไปคุณก็ไม่เชื่อคุณป้าก็ไม่เชื่อสมมุติว่าถ้าดิฉันเชื่อคุณจะเล่าว่ายังไงถ้าหากคุณป้าเชื่อผมก็จะเล่าว่าเรื่องราวทั้งหมดเกิดจากอำนาจของใครคนหนึ่งที่ต้องการจะสร้างความพินาศฉิบหายตลอดจนความตายให้กับผมเหมือนที่สร้างให้คุณพ่อและอาเปรื่องมาแล้วประชื่นมองหน้ามายุรีก็เห็นว่าเธอมองอยู่ก่อนแล้วได้ยินคำนี้มายุรีถึงกับหยุดสะอื้นแล้วก็หันมาสนใจกับสิ่งที่ปริญญากำลังจะพูดต่อทั้งเรื่องของคุณพ่อและของอาเปรื่องคุณป้าก็ทราบดีผมกับปัทมาจะต้องเป็นคนที่ได้รับเคราะห์กรรมนี้ต่อไปทั้งที่ผมไม่เคยรู้เรื่องราวอะไรด้วยเลยอำนาจเร้นลับมันสามารถบังคับใครต่อใครให้ไปทำอะไรก็ได้แม้แต่ให้ผมไปผูกคอตายก็แล้วอำนาจเร้นลับที่ว่านั่นบังคับให้มาริสาลงไปกอดคุณอยู่ที่ริมทะเลนั่นคุณไม่รู้สึกชอบใจกับอำนาจนั้นบ้างหรือคะปริญญาคุณพูดแบบนี้เอาปืนมายิงหัวผมซะดีกว่านะครับเลือกเอาเลยครับว่าจะยิงที่ไหนปริญญาควักปืนพกที่เขาพกไว้วางลงบนโต๊ะอย่าเล่นค่ะไม่เอาเจ้าปืนนี่มันเป็นอสรพิษร้ายมันกัดกระทั่งเจ้าของโอ้อย่ากลัวไปหน่อยเลยค่ะคุณป้าหนูไม่ยิงเขาหรอกสงสารมาริสาจะต้องร้องไห้ตาเปียกตาแฉะหนูจะกลับละค่ะกลับด้วยกันไหมคะกลับสิมายุรีป้าก็ต้องกลับกับหลานวันหนึ่งค่ำแต่สงสัยว่ามันคืออะไรและตอนนี้ป้าก็ชักจะสงสัยอำนาจเร้นลับที่บังคับให้คนไปผูกคอตายนั่นซะแล้วคุณป้าถามปัทมาดูก็ได้นี่ครับผมกับวิสูตรเป็นคนไปแก้เอามาไม่งั้นปัทมาก็เป็นศพไปแล้วโถพยานนึกว่าใครน้องสาวกับว่าที่น้องเขยตอนนี้ปริญญาชักโมโหเขาลุกขึ้นยืนก็แล้วคนที่เดินลงทะเลล่ะเขาต้องการจะฆ่าตัวเองหรือเปล่าบอกผมมาสิว่าคนที่ว่ายน้ำไม่เป็นแล้วเดินลงทะเลไปจนมิดศีรษะเนี่ยเขารู้สึกตัวหรือเปล่ามายุรีชะงักเมื่อได้ยินข้อความนี้เพราะว่าเธอเองก็เคยเจอเหตุการณ์นั้นด้วยตัวเองเช่นกันงั้นบอกดิฉันหน่อยสิคะว่าคนที่มีอำนาจจิตสามารถบังคับอะไรต่อมีอะไรได้เขาเป็นใครมีความสำคัญอย่างไรแล้วมาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเราทำไมก็ได้คนที่มีอำนาจเร้นลับนี้คือคนที่ผูกพยาบาทตระกูลของเราทั้งตระกูลมันจะต้องทำให้ตายให้ได้รับความลำบากยากแค้นให้ได้รับความทรมานฉิบหายวายวอดมีความสำคัญอยู่ว่ามันสามารถจะทำได้ทุกสิ่งที่มนุษย์เดินดินธรรมดาทำไม่ได้มันเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของเราเพื่อจะให้เราแตกกันเป็นการทำลายในด้านจิตใจไปก่อนมันต้องการความทุกข์ทรมานมากกว่าที่จะฆ่าให้ตายไปเร็วๆคุณพ่อของผมถูกหาว่าฆ่าคนในที่สุดก็เป็นบ้าตายอับเรื่องเดินออกไปให้ตำรวจยิงวันนั้นคุณกับคุณป้าก็อยู่ป้าชื่นพยักหน้าหงึกงักหน้าฟังหน้าคิดมายุรีคิดไหมล่ะว่ามันจะเป็นไปได้ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเป็นไปได้ทั้งนั้นแหละค่ะคุณป้าเพียงแต่ว่ามันจะจริงหรือไม่จริงเท่านั้นผมสอบถามคุณมาริสาแล้วแกบอกว่าแกอยู่ในห้องรู้สึกวิววิวเหมือนจะเป็นลมหนักหลังตาจากนั้นแกก็ไม่รู้สึกอะไรอีกเอ๊ะเหมือนดิฉันก่อนที่ดิฉันจะมีความรู้สึกอย่างนี้คล้ายๆกับมีคนเข้ามาในห้องแต่ดิฉันไม่เห็นจากนั้นก็ลงมาอยู่ที่ต้นมะม่วงเอมันก็แปลกงั้นอย่าเพิ่งกลับเลยค่ะคุณป้าวิกฤตการณ์ด้านมายุรีเริ่มคลี่คลายแต่เหตุการณ์ในโรงแรมแห่งนี้ก็ยังคง
มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆค่ำวันนั้นเองชายสองคนคนหนึ่งมีปืนแฝดลูกซองเบอร์12อยู่ในมือแอบเข้ามาในโรงแรมถึงเรือนกระจกซึ่งเป็นที่ตั้งศพของนายปั้นหาที่กำบังเจ้าคนหนึ่งที่มาด้วยกันก็กระซิบถามว่านี่จะยิงมันจริงๆหรือพี่ก้านจริงสิวะคนอย่างกูทำอะไรก็ต้องทำจริงมันรอดตายมาครั้งหนึ่งแล้วถ้าหากวันนั้นผู้กำกับไม่มามันถูกกูแทงไส้ขาดไปแล้ววันนี้ก็เหมือนกันลูกซองนี่แหละดีนักลูกมันออกเป็นกระด้งยิงยังไงก็ไม่ผิดไม่ตายก็ค้างเหลืองแล้ววะทำไมพี่รู้ว่านายช่างเขาจะมาทางนี้ล่ะซักจริงไอ้ติ่งเฉยๆเถอะข้ารู้ว่ามันจะต้องเดินตรวจทางนี้ทุกคืนแล้วก็มาหยุดไหว้ศพในปั้นเจ้าของโรงแรมไอ้นายช่างนี่มันบ้าผีสางมันก็ไม่กลัวเข้าไปไหว้ศพอยู่ได้เกือบชั่วโมงทุกวันไม่รู้ไปขอหวยหรือว่าไหว้หาหอกอะไรมึงอย่าเอ็ดไปมันมาแล้วโน่นเดี๋ยวพ่อจะยิงให้ดิ้นเชียวพี่ก้านยิงแล้วจะวิ่งออกทางไหนล่ะพี่อย่าลืมนะคนงานมันมากพอได้ยินเสียงปืนมันก็จะแห่มาดักหน้าดักหลังเดี๋ยวก็ติดคุกกันหรอกถุยไอ้ติ่งไหนมึงว่ามึงเป็นมือปืนรับจ้างฆ่าคนยังไงล่ะวะไอ้มือปืนห่วยติดคุกอย่างมึงจะยิงหมาที่ไหนได้ให้ตายมึงจำไว้อย่างหนึ่งพอยิงแล้วก็วิ่งไปข้างหน้าเสมอครั้งหน้าเรามันเป็นทะเลพอไปถึงชายทะเลก็เดินเลาะไปตามชายหาดมันมีรั้วรอบขอบชิดที่ไหนล่ะทีนี้ก็ลอยนวลไปได้สบายแต่เองจะต้องระวังอย่างหนึ่งมันมีเห่าไฟติดตัวอยู่ตลอดเวลาเห่าไฟที่ว่าก็คือปืนนั่นเองเจ้าติ่งก็บอกว่าไม่ต้องห่วงยิงให้ถูกกันละกันพี่แต่ว่าวันนี้ทำไมมันไม่นั่งไหวเหมือนที่พี่ว่าล่ะมันยกมือไหว้ทีเดียวแล้วก็เดินออกนอกประตูหลังไปทางทะเลเลยเอาไงดีแสดงว่าตอนนี้วิสูตรมาแล้วนั่นยิงหวานใหญ่เลยสมมุติว่าเรายิงจากที่นี่กระสุนก็จะต้องผ่านกระจกก่อนที่จะถึงตัวมันอาจจะไม่ถนัดนักแต่ถ้ามันออกไปทางทะเลก็ดีสิวะไอ้ติ่งตามข้ามาเข้าไปในเรือนกระจกอีทีนี้ไม่มีอะไรขวางละสบายกูมาสิอะไรนะพี่เข้าไปในเรือนกระจกนั่นเหรอเออสิวะแต่ในนั้นมันมีศพนะฉันว่ามันจะดีหรือแอบไปทางข้างๆไม่ดีกว่าหรือพี่ไปทางข้างๆมันเห็นไม่ถนัดต้นไม้มันแยะงูพูดอยู่ได้เดี๋ยวมันก็ไปไหนซะหรอกก็ได้ไปก็ไปเจ้าติ่งเป็นมือปืนรับจ้างแต่ก็ไม่อยากจะเข้าไปในเรือนกระจกซึ่งเป็นที่เก็บศพของนายปั้นแต่ว่าก็ขัดลูกพี่ไม่ได้เจ้าติ่งก็ตามเข้าไปอย่างไม่สู้จะไว้ใจนะกลิ่นดอกซ่อนกลิ่นฉิวเข้าจมูกโลงลายทองตั้งเด่นอยู่ระหว่างเครื่องตั้งที่เต็มไปด้วยธูปเทียนและดอกไม้เจ้าการไม่ได้สนใจต่อสิ่งเหล่านี้มันมองออกไปทางชายทะเลแสงไฟที่ถนนทำให้มองเห็นวิสูตรได้ถนัดเขายืนมือไขว้หลังมองออกไปทางทะเลโดยที่ไม่ได้นึกเฉลียวใจเลยว่าตอนนี้มีคนจ้องจะทำร้ายเจ้าการกับเจ้าติ่งกำลังเตรียมประทับปืนเพื่อที่จะยิงวิสูตรให้จังหนับในขณะที่เจ้าการเล็งปากกระบอกปืนตรงไปยังร่างของวิสูตรซึ่งอยู่ไม่ห่างเท่าไหร่และกำลังจะลั่นไกอยู่แล้วอยู่ๆเจ้าติ่งก็ถามว่าพี่ก้านพี่เห็นอะไรนั่นไหมโน่นแน่เห็นสิวะไฟสว่างอย่างนั้นก็เห็นถนัดกูจะเล็งกลางสันหลังพอดีกำลังเล็งมึงอย่าเรียกสิเดี๋ยวก็พลาดหรอกพี่ก้านเห็นอะไรโน่นไหมฉันไม่ได้หมายถึงในช่างฉันหมายถึงฝาโลงทำไมวะฝาโลงมันเปิดแล้วพี่ไอ้ติ่งพูดเท่านั้นก็วิ่งออกประตูไอ้ก้านกำลังงงไม่รู้ว่าทำไมลูกน้องถึงได้วิ่งพอดีเหลียวไปเห็นฝาโลงของนายปั้นที่มันกำลังพาดปืนหมายเล็งยิงวิสูตรกำลังค่อยๆแง้มออกมาทีละน้อยทีละน้อย
ไอ้การถึงกับตกตะลึงตาค้างพูดอะไรไม่ออกมือไม้สั่นทำให้ปืนลั่นโป้งออกมาโดยไม่ได้ตั้งใจความตกตะลึงทำให้มันยืนจ้องโดยที่ไม่อาจจะเคลื่อนไหวได้จนกระทั่งร่างที่อยู่ในโลงนั้นพงกศีรษะออกมานอกโลงไอ้การไม่รู้สึกว่าอะไรเป็นอะไรอีกต่อไปมันเพ่นพรวดออกมาที่ประตูแล้วก็วิ่งหายเข้าไปในความมืดด้วยความรวดเร็วราวกับลมพัดเสียงปืนปลุกทุกๆคนให้ตื่นขึ้นวิสูตรซึ่งกำลังยืนเพลินอยู่กับท้องทะเลเหลียวขวับมาข้างหลังซึ่งเป็นทางเดียวกับเสียงปืนก็พอดีไอ้ติ่งวิ่งชนโครมแล้วก็ล้มลงทั้งสองคนเสร็จเลยวิสูตรก็สามารถที่จะจับเจ้าติ่งเอาไว้ได้จากนั้นคนงานคือในผลแล้วก็ลูกน้องอีกหลายคนที่มาพร้อมอาวุธก็วิ่งมาถึงแล้วก็ช่วยกันจับกลุ่มตัวเจ้าติ่งเอาไว้ถ้าไม่อยากจะโดนโยนให้ปลากินแกก็บอกมาว่ามายิงฉันทำไมฉันทำอะไรให้แกเจ็บช้ำน้ำใจนักเหรอวิสูตรตั้งคำถามในขณะที่คนงานอีกคนหนึ่งวิ่งเอาปืนลูกซองของกลางส่งมาให้โดยบอกว่าพบมันในเรือนกระจกมือชั้นไหนวะลูกซองแท้ๆแค่นี้ยังยิงไม่ถูกแล้วยังอุตส่าห์เสือกมาแอบยิงบอกมาแกต้องการจะฆ่าฉันทำไมแกมาคนเดียวหรือว่ามีใครมาด้วยไอ้ติ่งตอบเสียงสั่นตาคอยชำเลืองดูมีดในมือของในผลอยู่ตลอดเวลาคือในผลนี่โกรธมากงัดเอามีดเหน็บออกมาแล้วก็ทำท่าจะจัดการกับไอ้ติ่งดีที่ว่าทุกคนเนี่ยช่วยกันห้ามเอาไว้ได้ทันไอ้ติ่งก็โกหกบอกว่ามาคนเดียวแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจะฆ่าใครแต่ทุกคนไม่เชื่อบอกมาเดี๋ยวนี้นะถ้าเอ็งไม่บอกเสียเวลาขะเยียบจริงๆด้วยในผลขยับมีดเข้ามาใกล้เป็นความสัตย์ครับยังไม่ทันยิงปืนมันลั่นออกมาเจ้าประคุณลูกเข็ดแล้วไม่เอาอีกแล้วไอ้โกหกปืนลูกซองแบบนี้ไกแข็งจะตายจะลั่นออกมาเองได้ยังไงไอ้นี่ไม่ยอมพูดความจริงนายผลจัดการหน่อยนายผลขยับจะเข้าไปหาไอ้ติ่งมันถอยหนีไปปะทะนายมัดจากนั้นก็มีเสียงดังป้าบโดนนายมัดเตะมาอีกทีนึงปากแข็งอย่างนี้จะต้องเอาฟันออกมาสักเสียสองสามสี่ละมั้งในที่สุดค่ะไอ้ติ่งก็ยกมือไหว้เจ้าประคุณอย่าทำผมเลยครับมีเท่านี้ก็เคี้ยวข้าวไม่แหลกอยู่แล้วคือว่าความจริงเขาจ้างผมมาครับผมก็รับมาอย่างนั้นเองตั้งใจเพียงจะหลอกเอาเงินไม่ได้ตั้งใจจะมายิงในช่างจริงๆหรอกครับเดี๋ยวทำไมแกถึงรู้ว่าฉันเป็นในช่างผมได้ยินเขาเรียกกันครับได้ยินใครเรียกคราวนี้ไอ้ติ่งถึงกับยกมือไหว้อีกครั้งหนึ่งเอาละครับไหนๆก็ไหนๆผมจะเล่าให้ฟังแล้วก็อย่าเอาฟันผมออกมานะครับคือว่าในก้านครับในก้านเขาจ้างผมมาอ๋อไอ้ก้านเห็นจะจริงแล้วยังไงว่าไปก็ไม่ยังไงหรอกครับเขาจ้างผมมาเป็นเพื่อนเท่านั้นแหละตัวเขาเองเป็นคนลงมือทีแรกก็มาแอบอยู่ใต้ต้นไม้พอในช่างออกจากเรือนที่ไว้ศพมาอยู่ตรงนี้เขาก็เข้าไปที่เรือนไว้ศพนั่นเอาปืนพาดหลังโลงเล็งยิงในช่างครับแล้วมือชั้นไหนวะปืนลูกซองยิงพลาดแค่นี้ก็ยังยิงไม่ถูกวิสูตรหัวเราะเยาะก็มันยังไม่ทันจะได้ยิงนะสิครับถ้ายิงในช่างในช่างก็คงไม่ได้มาซ้อมผมแบบนี้แล้วแล้วทำไมถึงยังไม่ทันได้ยิงวะจะยิงได้ยังไงล่ะครับในช่างพูดแล้วขนลุกฝาโลงที่มันเอาปืนไปพาดนั่นแหละครับมันค่อยๆเปิดออกมาผมเห็นก่อนไอ้การยังไม่เห็นแล้วเจ้าติ่งก็เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ทุกคนฟังพร้อมกับขอร้องให้ปล่อยมันไปและในที่สุดวิสูตรก็บอกว่าปล่อยมันไปเถอะไอ้ติ่งก้มลงกราบแล้วกราบอีก
เมื่อรู้ว่าวิสูตรจะปล่อยเขาให้เป็นอิสระเดี๋ยวก่อนเอ็งชื่ออะไรติงครับชื่อติงขาดคำวิสูตรก็เตะป้าบเขาให้สองทีนี่นะติงไปแล้วก็อย่ากลับมาให้ข้าเห็นหน้าอีกละวันรุ่งขึ้นปริญญาพบผู้กำกับชิงชัยขับรถเข้ามาในโรงแรมแต่เช้าแสดงว่าคงจะมีเรื่องสำคัญหรือไม่ก็อาจจะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับวิสูตรแต่ผู้กำกับไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นเลยสวัสดีครับวันนี้ว่างอยากจะมาขอนอนที่ห้องคุณพ่อของคุณให้สบายสักคืนสองคืนขัดข้องไหมครับผู้กำกับชิงชัยเอ่ยปากในสิ่งที่ปริญญาถึงก็แปลกใจว่าเกิดอะไรขึ้นจะมาค้างห้องหมายเลขหนึ่งค่ะห้องที่เกิดเรื่องมาครั้งแล้วครั้งเล่าขออภัยมาค้างที่ห้องของนายปั้นนะคะซึ่งห้องของนายปั้นเองก็เป็นห้องที่เกิดเรื่องเหมือนกันเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปติดตามด้วยความประทึกใจตอนหน้าตอนที่24โรงแรมผี This is Thai PBS Podcasts ห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ